สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้ข่าวคราวของบ้านเมืองเยอะแยะมากเลยนะฮะก็ครบกระแสข่าวทุกกระแสของด้านเราตอนนี้เลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่เจ้าตัวเพราะว่าทนายตั้มเองก็บอกว่าเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ข่าวของไอคอนเดี๋ยวไอคอนก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะมีการจับมือกันนะครับระหว่างสองขุนพลที่นะครับอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรนะคุณอะไรเด็กไม่ใช่หัวล้านๆนะฮะเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะครับเกี่ยวกับอะไรฮะมีคนทำคลิปอุตสาหกรรมผลไม้กับสัตว์ทะเลจะพากิมหวยกลับมาทำงานในประเทศไทยฮ่าคุณก็ว่าไปไม่มีหรอกสวัสดีครับพี่โทษทีนะเมื่อคืนเนี่ยมันต้องหลุดออกนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมีประเด็นนะพอดีเดี๋ยวพูดเยอะมากก็ไม่ได้นะคือเราเองเราก็ไม่รู้จะแสดงความดีใจหรือเฉยเฉยดีนะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปที่พัทยานะก็ต้องบอกว่าถ้ามันมาแบบนี้มันก็ดีใจด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ไทยพัฒน์โทษทีนะเมื่อคืนต้องรีบออกไปเลยนะเมื่อคืนต้องรีบออกเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่สบายใจนะเพราะว่าเวลาผมหยิกแกมหยอกมันก็จะประมาณนี้ฮะสวัสดีครับพี่แนนคุณด้าสวัสดีด้วยนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะก็เลยก็พูดไว้ก่อนคร่าวๆแล้วว่ามันกรณีอย่างน้องแน็กชาลีเมื่อคืนก็เป็นการแซวเล่นนะของผมไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจนะผมแซวเล่นฮะจริงๆก็ดีใจนะฮะถ้าเกิดเขาตัดสินใจแบบไหนก็นะฮะแต่เนี้ยถ้าขาให้ผมวิเคราะห์เนี่ยมันวิเคราะห์ไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไงดีพี่ไทยพัฒน์เอาไงดีพี่ไทยพัฒน์อันนี้ไปประเด็นไหนดีเพื่อนๆตั้งประเด็นมาเลยที่เราจะคุยกันดีกว่านะในฐานะที่ผมสปีกเกอร์ผมก็คุยเอาใจพวกคุณบ้างมาอ่ะมาสิขึ้นมาใครถามอะไรพี่ที่ไทยพัฒน์โทษทีนะเมื่อคืนพี่ไทยพัฒน์ช่วงนี้ขอโทษด้วยนะช่วงนี้แบบผมติดงานส่วนตัวอย่างพรุ่งนี้เนี่ยทั้งวันเลยพรุ่งนี้อยู่พัทยาทั้งวันเลยพรุ่งนี้ผมไปพัทยาทั้งวันเลยมีงานที่ต้องไปถ่ายแล้วก็หลายอย่างได้ยินไหมฮะพอได้ยินไหมมาทัวร์พี่แดนเต้น อยู่ที่เดิมฮะสวัสดีค่ะคุณดีนะอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนฮะอยู่คนละฝั่งกันฮะอยู่คนละฝั่งครับประมาณนั้นอ่ะถามอ่ะเดี๋ยวผมเปิดข้อความใหญ่ๆนะปึ้งอ่ะมาอ่ะมองไม่เห็นนี่กูขยับเข้าใกล้กับปึ้งอ่ะถามมาตัดผมใหม่พี่แนนผอมลงไหมครับใช่น้ำหนักลงก็เครียดอ่ะเครียดแบบอยู่ไปพัทยาไงมันเครียดน้ำหนักลง5 โลเมื่อคืนนี่เครียดด้วยความแบบดีใจนะเครียดเพราะความดีใจเครียดเพราะว่าแบบไม่แจ้งสักคำเลยอยู่ก็ไปเลยขอบคุณครับ
ลงวันเดียวเลยเหรอสวัสดีครับพี่แนนตรงนี้หรอลงวันเดียวเลยเหรอพี่เปิ้ลกับพี่ปูนะเพื่อนๆแบบโอ้อยากรู้จังเลยว่ายังไงเพื่อนๆเราบอกตรงนะสักครู่นะฮะก่อนนี้พี่เปิ้ลกับพี่ปูอ่ะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเงียบมานานแล้วคุณอย่าถามขอโทษจริงอย่าถามผมเลยผมถามกับพวกคุณเลยดีกว่าว่ารู้อะไรบ้างรู้อะไรมาบ้างตอบผมทีสิเรื่องพี่เปิ้ลกับพี่ปูนะครับแล้วก็จบแค่นี้นะผมไม่จะคือเรื่องอะไรที่มันไม่ดีกับทางพวกเรากันเองอ่ะเราก็ไม่ควรคุยอ่ะใช่ไหมมีส่งผลต่อคุณแน็กชาลีอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อนๆ เราจะคุยกันไปทำไมอ่ะถูกป่ะเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะส่วนคุณแน็กชาลีเขาก็เขาพลาดนิดนึงอ่ะเมื่อวานอ่ะเขาพลาดว่าเห็นคนบอกว่าไปโยนของขวัญให้ฝั่งเก่าด้วยตามนั้นละฮะผมไม่รู้จะเอาเรื่องแน็กเมื่อวานพลาดนิดเดียวพลาดที่กับไม่ยอมแมสหน้าไม่ยอมปกปิดร่างกายอ่ะเวลาไปเดินห้างนะครับแน็กจะต้องสวมเครื่องพันธนาการปกปิดร่างกายให้เยอะกว่านี้นะครับส่วนสองสาวก็จะมีอาวุธเป็นมือนะสองสาวจะมีอาวุธเป็นมือแบบใช้มือปกปิดก็รู้แล้วว่าไม่รู้แล้วว่าเป็นใครอะไรแบบนี้เพื่อนๆสวัสดีครับพี่พาดทำไมต้องปกปิดนะครับถ้าไม่ปกปิดก็เป็นข่าวไงครับไม่ปกปิดก็เป็นข่าวดิพี่ดีนะถูกป่ะสาวเขินรวบผลทุกทีฟินไหมถามตรงๆอ่ะฟินใช่ไหมถ้าฟินผมจะไปทางฟินเอาทั้งใจคืออย่างเงี้ยรู้พฤติกรรมคุณแน็กหรือยังว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำอะไรก็ทำแบบนี้แหละเขาไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดอะไรเลยนะครับสาวเขินรวบผมบ่อยปิดไงก็ไม่อยู่สิเต็มแล้วไอ้กายแม่งเสร็จไปเจอพอดีเขาถามผมว่าเมื่อวานถ้าผมเป็นไอ้กายผมก็ไม่กล้าเอาลงมาโพสต์นะผมแอบถ่ายผมไม่กล้าลงมาโพสต์เหมือนกันนะกลัวโดนกระแสแต่อย่างกายทำไม่เป็นไรไงกายทำก็ไม่น่าจะเป็นไรของผมประเด็นมันเยอะไปอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าอีกคือทั้งคู่เนี่ยขาวจั๊วแล้วใส่ชุดเหมือนกันเดินไปที่ไหนก็คนมองอ่ะคู่เนี้ยกายทั้งใจไปอ๋อเหรอดันทวงแม่ไปเจอแต่ไม่รู้พรุ่งนี้ผมอยู่พัทยาแน็กเขาซุปตาใช่เขาโยนของขวัญให้ฝั่งกามินเพราะอะไรเพื่อนๆยังต้องถามอีกเหรอเพื่อนๆนี่เอางี้วิเคราะห์ไปตามๆกันแบบขำๆเนาะนะครับพี่ปูเริ่มเงียบไม่ได้ช่วยงานแน็กวันที่ให้ข่าวสัมภาษณ์ทางนักข่าวแน็กกับพี่ปูนะครับให้ข่าวคนละสวนทางกันแย้งกันอยู่แน็กไม่ให้ข่าวฝั่งนู้นเลยพี่ปูเป็นคนให้ข่าวเป็นตัวแทนฝั่งนู้นนะสุดท้ายวันนี้มีเรื่องน้องเปิ้ลคุณเปิ้ลอีกกระแสข่าวเรื่องคุณเปิ้ลอ่ะวันนี้มีเรื่องกระแสข่าวเลยโยนของเพื่อนๆวิเคราะห์เองก็ได้แล้วเนี่ยผมแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยเพื่อนๆเก่งกว่าผมอยู่แล้ว
แต่เนี่ยจะให้ออกจากปากผมแบบเอ้ยมันไม่ได้คือต้องเพื่อนเข้าใจไหมแป๊บหนึ่งนะผมไม่ใช่ต้องอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่อันตรายฮะอันตรายขออนุญาตฮะผมก็เลยรับงานได้ไหมอ๋อได้แป๊บหนึ่งนะอะไรวะนี่ขนาดไม่คุยเจาะกล้องแบบว่าไม่มีคนอยู่คุณยังอยู่กัน500กว่าเลยนะพวกคุณเนี่ยคุณรักอะไรนักหนากับผมเนี่ยผมขอวิเคราะห์บ้างคุณก็ไม่ให้วิเคราะห์ไอ้เหี้ยนี่กูวิเคราะห์ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะทำข่าวอะไรได้แล้วช่องนี้ขออนุญาตวิเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์เกี่ยวกับน้องขุยอันกับน้องแน็กชาลีอ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นวิเคราะห์ฟินๆน่ะได้ไหมได้ไหมไม่ให้กูวิเคราะห์อะไรเลยแล้วก็ว่าเนี่ยกูทำข่าวไม่ได้แล้วต่อไปนี้กูไม่ทำเพราะอะไรไม่เอาไม่ทำละเฮ้ยช่องนี้ช่องเล่าข่าวตั้งแต่ต้นเลยนะพอเราวิเคราะห์ไปคุณก็มีเรื่องเล่นเนี่ยเออแม่งมีบางคนไอ้แนนไอ้ช่องไอ้ดอนแม่งว่าอย่างนั้นพูดอย่างนี้แม่งใช่ที่แม่งอะไรเงี้ยพอพวกแกได้แบบได้เอาไปคุยกลุบกลุบบ้างแต่แกไม่ให้พี่วิเคราะห์อะไรแล้วให้พี่อยู่เซฟโซนตลอดชีวิตเลยเหรอ ใช่ไหมพวกแกให้พี่เซฟโซนตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวนี้คือต้องการให้ผมอยู่ในเซฟโซนก็ขอบคุณนะเออก็ดีเข้าใจอยู่โอเคก่อนอื่นนะรบกวนนะกดแท็บแท็บนะแล้วก็ใจที่มันสีเทาก็เปลี่ยนเป็นสีส้มซะหน่อยเพื่อนให้กูได้กลับมาทำงานบ้างให้กูได้เล่าข่าวบ้างเออไม่น้องๆก็เป็นห่วงนะขอบคุณมากครับพี่แอนนาโอ้ยคนเก่าผมไม่ได้พูดอยู่แล้วคุณบ้าป่ะผมไม่เคยพูดถึงคนเก่าเลยห้องเนี้ยไอ้พวกที่อยู่ฝั่งโน้นน่ะนะมึงพี่ไม่พูดถึงคนเก่าพี่เป็นเดือนๆแล้วถึงถ้าพูดพี่ไม่เคยว่ากล่าวให้ร้ายคนเก่าเลยยกเว้นเอาข้อมูลมาจากแน็กชาลีแล้วก็มีคนไปดิ้นเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องบางเรื่องไปดิ้นสิ่งที่พี่พูดพี่บอกนะพี่พูดตรงนี้เลยข้อมูลน่ะที่ได้มาเนี่ยเอามาจากคุณแน็กชาลีก็พูดแค่นั้นแหละพูดมากกว่านั้นก็นี่ขนาดพูดไม่มากก็มีปัญหานะฮะไม่มีเป็นเดือนแล้วฮะตอนนี้คือต้องบอกว่าเป็นเดือนเลยโอเคคือขุยอันเอาเรื่องขุยอันดีกว่าเออมึงจะเอาขนอุยหรือขุยอันนะพูดมาเลยปะเออขอกำไรแท่งไฟขอบคุณมากพี่นานอ่ะเดี๋ยวนี้มาพี่เพิ่งมาครับไม่แจ้งเตือนเพราะว่าอัลกอริทึมพี่มีปัญหาแล้วครับมันบินบ่อยฮะแล้วก็โดนปักธงบ่อยอัลกอริทึมเล่นงานแล้วฮะก็ใช้เวลาในการที่จะทำให้อัลกอริทึมกลับมาเหมือนเดิมได้ยากมากนอกจากเพื่อนๆจะกดหัวใจส้มแล้วก็อะไรแบบนี้กดกำไรแท่งไฟอะนะประมาณนั้นนะเออมีข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนเห็นแน็กชาลีเดินวนไปวนมานะครับแล้วก็ถืออยู่ๆก็เดินหมุนเป็นวงกลมอะ360องศาหลายรอบจัดนะเงียบๆดูเครียดๆแล้วก็หยิบกุญแจรถบึ่งมุ่งหน้าไปไหนก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่ถ้าสไตล์เนี้ยคือเขาเรียกทำตามหัวใจเรียกร้องท
ทำตามหัวใจเรียกร้องนะฮะประมาณนั้นนะถูกไหมทำตามหัวใจเรียกร้องเอาเดินหมุนเป็นวงกลมเลยดุ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 ยเลยประมาณนั้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถมุ่งหน้าไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีใครรู้นะมารู้อีกทีก็นะครับทีมงานอ่ะรู้แต่ว่าทีมงานชั้นที่1ตัวติดอ่ะรู้หมดแต่ชั้นที่2เนี่ยญาติญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่รู้เดินเป็นหมุนวงกลม360องศาเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมึงหาว่ากูไอ้นี่เนี่ยเดินอย่างนี้เลยบนอย่างเงี้ยบนหันไปทางขวาเฮ้ยกุญแจกุญแจเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะสไตล์นี้เลยอ่ะลาก็ว่ากลัวคนจะเห็นเอ้ยลาก็ว่ากลัวคนจะเห็นฮะแบบเฮ้ยเดี๋ยวใครจะเห็นว่าหยิบกุญแจมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยตอนหยิบกุญแจมันก็ต้องน่ากลัวเงี้ยเลยเหรอ acting ใช่ไหมทำถึงสไตล์เนี้ยแล้วก็กลับมาใครใครยีซื้อเมื่อกี้นะซื้อคอนเซ็ปต์เมื่อกี้จริงหรือมโนจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเดินวนไปวนมาวางหลวงเอานะคุณไม่ต้องถามว่ารู้ได้ไงจริงหรือไม่จริงเอาตามนั้นซื้อเมื่อกี้นะฮะสุดท้ายนะครับจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเปิดเผยหรอกเพื่อนคุณก็รู้ว่าขุยอันน่ะเขาไม่อยากเป็นข่าวขอบคุณมากครับพี่เสียศูนย์เมื่อวานเสียศูนย์เสียศูนย์ดิสเต็ปคือขุยอันน่ะไม่เคยคิดจะอยากเป็นข่าวเลยกับคุณแน็กชาลีนะครับคือพูดไปเดี๋ยวกระทบทุกคนอีกว่ารอบนี้ทำตามหัวใจเรียกร้องก็คุณดูทรงการเดินดิครับผมว่าไงพี่ไปเห็นกับตารอบที่แล้วเขามารอบที่แล้วเขาอุตส่าห์มาให้รอบนี้แน็กต้องให้เกียรติไปให้เหมือนกันไปเลยเดี๋ยวไม่มานะโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำภารกิจแป๊บหนึ่งนะฮะมีภารกิจเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆขอบคุณมากส่งจักรวาลให้ผมสักลูกได้ไหมฮะจักรวาลอันเวิร์กวางฮะเดี๋ยวผม acting ให้คุณดูเดี๋ยวผมทำ acting ให้ดูนะจังหวะนี่พี่หน่อยแตกชาลีเดินหมุนเป็นวงกลมโอเคถูกไหมฮะอย่างนี้ฮะเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะแล้วก็นะอันนี้ภาคนะเหลือไปดูกุญแจวางอยู่กุญแจรถวางอยู่กุญแจรถวางก่อนกุญแจรถตู้
ไอ้เอาไงดีวะใครจะรู้ป่าววะสักหน่อยเห็นกุญแจจังหวะเห็นกุญแจปัตยาเอานะไปแต่คนลูกไปเดี๋ยวที่บ้านลูกไม่เอาดีกว่าไปเลยพร้อมกุญแจขับรถตู้ไปเลยจบข่าวรู้เรื่องไอสัตว์กูเนี่ยประสาทแดกไม่ใช่เขาหรอกกูละตอนนี้คือกูละเริ่มกูเริ่มตัวตัวนู้นอันเนี้ยแบบนี้เลยเดี๋ยวดิมิสเตอร์บีมนะฮะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะเอาละว่าก็ดีใจด้วยคุณแน็กกันแล้วนะครับวิ่งชิงก็เนอะก็เขาคืออย่างนี้แน็กให้เกียรติทุกคนแล้วกันสรุปอ่ะคุณวิเคราะห์ตามว่านะเจ้าก็แน็กเขาให้เกียรติคุณขุยอันถ้าผมวิเคราะห์ลึกไปกว่านี้เพื่อนๆผมว่ากลัวโดนด่าผมกวนเพื่อนๆไม่สบายใจมากๆเลยคือแล้วเราไม่ควรไปยุ่งละเราทำเรื่องนี้เป็นเรื่องขำๆสนุกๆดีกว่าเข้าใจไหมใช่อยู่แล้วเข้าใจป่ะโหไม่ไหวว่ากลัวว่ะมันทุกอย่างมันไม่ควรทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมเป็นปัญหาผมไม่สบายใจเล่นมุมอื่นคือในสายตาผมอุ๊ยพี่ขอบคุณมากผมยังมองเรื่องโอ้โหคุณเนี่ยผมพูดแล้วไม่สบายใจว่ะไม่พูดดีกว่าเพราะผมพูดอะไรมันโยงหมดนะพี่เข้าใจป่ะพี่หน่อยผมพูดอะไรไปเขาก็โยงหมดเลยไม่โยงหรอกไม่มันเยอะเหรอมันไม่โยงหรอกคือมันเห็นหลายมิติมากจะคิดอะไรแทนเขาจังคือมันเห็นเยอะมันเห็นหลายมิติมากเพื่อนคนกับคุยไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องยังไงก็ไม่รู้เรื่องคือตอนนี้พื้นฐานเวลาคุณจะดูอะไรในTikTokอะให้เอา 50% เนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจไว้ก่อนเลย 50% วางไว้เป็นเรื่องของการ manage ในเรื่องของทำธุรกิจก่อนเลยคิดลึกๆนะเป็นเรื่องของ business 50% ไว้ก่อนเลยเราจะได้สบายใจสบายใจในที่นี้คืออะไรเขาทำด้วยใจอันบริสุทธิ์หมายถึงว่าแน็กเป็นคนจริงใจเริ่มต้นคือความจริงใจถ้าเรื่องผู้หญิงเนี่ยแน็กก็จะแบบบริสุทธิ์ใจแล้วที่สำคัญสิ่งที่แน็กแพ้ทางที่สุดคือแพ้ทางเรื่องความรักที่นำมาดีละนั่นนะส่วนใหญ่แน็กจะแพ้เรื่องความรักแพ้ทางเรื่องนี้จริงๆเรื่องสุภาพสตรีเรื่องความรักผมว่าเขาแพ้เรื่องนี้เขาไม่ชนะคือ 50% เนี่ยคุณวางเป็นเรื่องของบิสซิเนสก่อนคุณจะได้สบายใจพวกเราจะได้สบายใจด้วยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยจักรวาลเนี่ยมันหลอมรวมไปด้วยผู้คนนะแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์โอ้ยพี่ขอบคุณมากมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยใช่ส่วนเรื่องราวความรักให้มันเดินไปตามความรู้สึกเขาเพื่อนเพื่อนคิดแบบนี้เพื่อนเพื่อนสบายใจเลยอย่างพี่แนนคิดให้นะมันจะสบายใจทันทีเลยเข้าใจไหมแล้วอย่าลืมนะว่าเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนครับพี่มันไม่ใช่แค่คนสองคนมันเป็นเรื่องของครอบครัวคนไทยกับคนต่างประเทศเหมือนเดิมอีกแล้วถ้าเขา
ทุกวันนี้รอบที่ผ่านมามีเรื่องเอเจนซี่เข้ามายุ่งตลอดเวลาเลยตอนที่จบวันนี้ก็เหมือนกันจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเลยว่าตัวน้องเขาเนี่ยมีเอเจนซี่หือมีน้องตอบเองว่ามีจ้าใครบอกไม่มีเจนซี่ตีปากแตกเป็นน้องตอบน้องตอบแล้วเชื่อทุกอย่างว่างั้นเถอะโอ้เอเจนซี่แม่งก็เก่งจะตายไม่โอ้ยิ่งของจีนยิ่งแล้วใหญ่อุ้ย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 ดูเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของความบันเทิงดูให้เหมือนดาราเสาไฟด้านหลังจะล้มไหนวะจริงด้วยว่ะดูให้สนุกดูให้สนุกแล้วแน็กชาลีเตือนตั้งแต่ต้นแล้วแน็กพูดตลอดแต่ผมจะบอกให้ว่าคือถ้ารีบร้อนรีบเร่งลักษณะแบบนี้ปัญหาเกิดแน่นอนพี่เข้าใจป่ะภูเขาลูกที่แล้วที่ขนเข็นคุกเข็นคกขึ้นภูเขาลูกที่แล้วอ่ะเดี๋ยวก็จะเข้าใจป่ะเดี๋ยวภูเขาไฟฟูจีมันจะระเบิดเอานะฮะโอ้ปวดหัวเลยกูไม่เป็นไรก็เนี่ยพอให้ผมวิเคราะห์ก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมพอให้กูวิเคราะห์กูต้องวิเคราะห์ตรงๆใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ธุรกิจอีกแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจอีกแล้วรอบนี้คุณฟังจากปากแน็กสักคำไหมว่าผมจะจีบขุยอันมีไหมพี่มีพูดไหมว่าจะจีบขุยอันนะนะมีพูดไหมครับเห็นไหมพูดมากไม่ได้เลยอยากออกจากจักรวาลมากพี่ผมอยากไปคุยเรื่องอื่นละไม่สนุกละนะเห็นไหมเพื่อนๆอย่าไปคิดแทนเขานะแต่พี่แนนขออนุญาตวิเคราะห์จริงๆขอคืองี้ขอเป็นช่องข่าววิเคราะห์บ้าๆบอๆไปนะแล้วก็เอาที่ว่าไม่ให้มันละเมิดหรือหมิ่นประมาทแล้วกันนะพี่ดีไหมเอาแค่นั้นพอเนาะถ้ามันไม่ติดละเมิดติดหมิ่นผมขอวิเคราะห์ได้เนาะนะนี่ผมเอาใจทุกคนเลยนะผมเอาใจทุกคนแล้วนะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอางี้เพื่อนสามารถส่งข้อมูลหลังบ้านมาคุยกับผมก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะคุยเองนะเซฟพี่แนนใช่เพื่อนๆส่งข้อมูลมาคุยกับผมหลังบ้านก็ได้เดี๋ยวผมจะไปตอบทีละคนเลยเกี่ยวกับเรื่องขุยอันแล้วกันเรื่องอื่นก็คงไม่ต้องเรื่องอื่นคงไม่ต้องนะฮะประมาณนั้นเนอะเมื่อคุณเดินทางมาในเวลาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของการใช้ TikTok หรือว่าเป็น VJ หรือเป็นครีเอเตอร์นะครับคุณแน่นอนฮะบุคคลที่จะต้องอยากได้รับผลประโยชน์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเอเจนซี่เพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่เอเจนซี่นะครับเขาติดต่อเขาดีลกันไว้นานมากแล้วนะฮะแต่เป็นเอเจนซี่แบบหลวมๆที่ไม่สามารถที่ไม่บังคับหรือไม่ว่าอะไรคุณเลยเอเจนซี่เนี่ยทำหน้าที่เข้ามาสวมผู้คนเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ในคนต่างๆนะฮะแล้วบางเอเจนซี่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาไม่บังคับคุณเลยสักเรื่องแต่ขอให้คุณเนี่ย
size contact กับเขาในเรื่องของการที่ว่าอ่ะเขาขออนุญาตดูแลเป็นการพิเศษนะครับเพื่อที่จะรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับอะไรนะไม่ถูกกันไออะไรแบบนี้นะฮะประมาณเอ้ยผมตัดผมมาฮะผมตัดผมมาฮะเอาไปนะเอาเพื่อนๆครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวมานะพอดีเดี๋ยวมีติดธุระแล้วครับมีเรื่องงานละบ๊ายบาย